อันนี้นะครับประเทศเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่ายบอสนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น OS 2นะครับ OS 2นะ Overdrive Distortion คือเป็นเสียงแตกที่เฟรนลี่มากปรับง่ายมากแล้วก็ผมอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะได้เอฟเฟกต์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครอบคลุมซื้อตัวนี้มานะฝึกใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ดีจริงๆนะครับคือว่าให้ซาวด์ได้ตั้งแต่คาแรคเตอร์แบบ Overdrive ไปถึง Distortion แล้วก็เบลนด์เสียงได้ผสมได้อิสระแล้วคาแรคเตอร์โทนเสียงมันปรับค่อนข้างง่ายเกนก็ติดนิ้วพอเหมาะเหลือเฟือนะครับใช้งานได้จริงจังเลยการเชื่อมต่อวันนี้ผมก็กีตาร์เข้า input นะครับ output ก็เข้าแอมป์นะครับนี้ใช้ Boss Katana นะครับก็ใช้ภาคเสียงคลีนของเขานะครับแล้วก็ใช้ไมค์อัดเสียงเพื่อให้ฟังจริงว่าเสียงเวลามันออกแอมป์จริงๆเป็นยังไงไม่ได้ต่อผ่านพวกระบบแอมป์ซิมแคปซิมพวกนั้นนะครับโอเคตอนนี้เสียงคลีนก่อนนะเป็น bypass ของ Boss ก่อนผมปรับอยู่ตรงกลางๆทั้งหมดให้ฟังก่อนนะครับก็คือมันก็ค่อนข้างบาลานซ์ระหว่างเสียงความดังระหว่างเสียงคลีนแล้วก็เสียงกีตาร์ที่ผ่านเอฟเฟคผมจะเปิดขึ้นมานิดนึงชดเชยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับตอนนี้ไอ้ปุ่มคัลเลอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เลือกว่าจะเป็นลักษณะเสียงแบบ OD หรือว่า DS นะครับ OD คือ Overdrive DS คือ Distortion อันนี้เบลนด์อยู่ตรงกลางเหมือนว่าผสมทั้ง2เสียงก็จะมีคาแรคเตอร์สไตล์แบบ Overdrive Overdrive จะมีซาวด์ติดๆแบบเสียงคลีนกีตาร์ผสมมาด้วยนะครับแล้วก็มีแตกแต่ออกมาแตกแบบหนาๆกลมๆส่วน Distortion จะมีความแตกแบบแผดๆพุ่งๆมากกว่าย่านเสียงกีตาร์เสียงคลีนจะไม่ค่อยออกโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะลองจากตะกี้นะครับจะลองหมุนมาทางซ้ายสุดให้ฟังก่อนว่า OD เป็นไงจะได้ยินรู้สึกว่าย่านเบสกับย่านแหลมมันลดลงเหมือนว่าโฟกัสย่านกลางมันป่องๆขึ้นจมูกมากขึ้นคือคาแรคเตอร์ของเสียงโอเวอร์ไดน อย่างที่บอกว่ามันเป็นก้อนที่เฟรนลี่เล่นง่ายมากเพราะนั้นในการปรับเนี่ยปรับอยู่ตรงกลางๆก็คือใช้งานได้จริงแล้วเสียงไม่โดดแหลมแทงหูไปหรือบางหรือว่าออกมาเป็นหนาๆเนอะๆอับๆจนเกินไปค่อนข้างบาลานซ์ดีแล้วก็เกนจะมีความเยอะกว่าถ้าเทียบกับโอเวอร์ไดชนิดอื่นๆเหมือนว่าตัวมันเป็นไดที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเทียบกับพวกสไตล์ทูบสคริมเมอร์ตัวนี้จะมีความแรงของเสียงมากกว่าและย่านเสียงคลีนกีตาร์จะออกมาน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับปุ่มคัลเลอร์ให้ฟังว่าคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนสังเกตเห็นว่าหมุนแค่ปุ่มเดียวนี่ก็ให้คาแรคเตอร์ซาวด์หลากหลายถือว่าเป็นก้อนที่แจ๋วมากแต่คราวนี้
จะลองมาเช็คเรื่องสัญญาณแตกมากแตกน้อยของมันโดยผมปรับไอ้ปุ่มคัลเลอร์อยู่กลางนะครับเสียงคาแรคเตอร์แบบนีก็เหลือเฟือนะสัญญาณใดก็ค่อนข้างเพียงพอมากมายแต่คราวนี้สุดท้ายก็มาเช็คเรื่องปุ่มโทนบ้างนะครับด้วยปุ่มคัลเลอร์นะครับรวมถึงปุ่มโทนปุ่มไดก็สามารถปรับซาวด์ได้หลากหลายมากจริงๆนะแล้วก็เป็นก้อนที่อยากแนะนำมากๆสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะรู้ว่าลักษณะซาวด์แบบโอเวอร์ไดส์ดิสโทชันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซื้อก้อนเดียวได้ทั้ง2เสียงก็ถือว่าคุ้มมากกับไอ้ BOSS OS 2ก้อนนี้ก็จบแล้วครับ